ยกุยปินตาเจ้าหาวสวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่องเอมีเดีย Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เฉพาะของเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561ซึ่งเป็นปีจอนะครับรวมระยะเวลา31วันนะครับและเดือนนี้ตามปฏิทินจีนเขาเรียกว่าเป็นเดือนของเดือนชวดนะเดือนชวดก็คือเดือนฉลูนั่นเองนะเดือนฉลูมีธาตุประจำตัวเป็นธาตุน้ำในลำคลองหนองหรือบึงนะน้ำลำคลองหนองบึงก็คือตัวแทนของธาตุที่เป็นนักกษัตริย์ชวดนั่นเองนะครับผมนะและในคลิปนี้เป็นการให้คำพยากรณ์กับท่านที่มีนักกษัตริย์เป็นปีวอกนะครับตามปฏิทินจีนนั้นท่านที่เข้าสู่คำว่าเป็นคนที่เกิดในปีวอกนั้นจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ครับผมอันดับที่1ท่านต้องเกิดในปีวอกโดยเริ่มที่ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีวอกจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีระกานะครับนั่นแหละครับท่านก็จะได้สิทธิ์โดยบริบูรณ์ว่าท่านเป็นคนที่เกิดในนักษัตริย์เป็นปีวอกแล้วนั่นเองนะครับผมปีวอกโดยศักยภาพแล้วมีสถานะของคนปีวอกมีสถานะเป็นธาตุทองแข็งนะเป็นธาตุทองก้อนใหญ่หรือเทียบได้กับเป็นเหมืองแร่ทองคำก็ว่าได้นะครับผมนะแล้วก็ในปีชวดนี้นะจะเป็นองค์ประกอบขององค์เทพสององค์ที่มาเฉิดฉายมาฉายแสงอยู่ในดวงชะตาของท่านนะองค์เทพองค์แรกนะองค์เทพองค์แรกก็ได้แก่องค์เทพเจี๋ยซิงองค์เทพองค์ที่สองได้แก่องค์เทพเซียกัวนะครับผมนะองค์เทพเจี๋ยซิงอ่ะเลยได้ท่านทราบจริงๆอ่ะนะสององค์เนี้ยจริงๆอ่ะไม่ได้ให้คุณอะไรกับท่านอย่างมากมายเลยเพียงแต่ว่าท่านได้แจ็คพอตนิดนึงเขาเรียกว่าการไตรภาคีการไตรภาคีแปลว่าตามภาษาตามหมอดูดวงจีนเขาเรียกว่าซาฮะซาฮะก็คือ3นักกษัตริย์ที่เป็นคู่สมพงกันนะ3นักกษัตริย์เป็นคู่สมพงกันท่านก็บังเอิญท่านเป็นคนที่เกิดนักกษัตริย์ปีวอกและเดือนนี้เป็นเดือนชวดเข้ามานะก็เรียกว่าเป็นภาคีกันนะครับผมยังพูดถึงว่าเรื่องของภาคีเนี่ยไตรภาคีเนี่ยหรือว่าซาฮะนั้นน่ะนะอยากให้ท่านได้บางท่านอ่ะอยากจะทำค้าขายร่วมหุ้นกันนะ3 หุ้นอันเนี้ยเขาบอกไม่เอา2 หุ้นอ่ะ2 หุ้นไม่เอา3 หุ้นดีกว่าก็ดีครับผม3 หุ้นก็3เกลือแข็งขยันดีนะ3 หุ้นนะแล้วใครกับใครใครกับใครอ่ะคนมาหุ้นกันทำการค้ากันถึงจะถูกโฉลกกับดวงชะตาของท่านนะมาเลยครับจะเรียนให้ท่านทราบดังนี้นะครับ ท่านที่เกิดนะปีวอกนะปีชวดนะปีมะโรงนะ3 ท่านนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าไตรภาคีกันแล้วกลายเป็นมังกรธาตุน้ำมังกรน้ำนั่นเองสมประสงค์ดีความคิดความอ่านกลมกลืนกันสามัคคีกันเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันไม่ขัดแย้งนะครับผมนะก็ให้โชคให้ลาภได้เงินได้ทองนะครับผมนะก็อันดับที่2นะได้แก่นักษัตริย์ที่เป็นปีขานนะครับปีมะเมียและก็ปีจอ3 กลุ่มนี้นะครับทำงานร่วมทีมกันก็ขยันขันแข็งดีนะได้โชคได้ลาภร่ำรวยนะแล้วก็หลักทรัพย์ก็จะแน่นด้วยนะหลักทรัพย์ก็จะแน่นด้วยนะเพราะว่าเป็นมังกรธาตุไฟนะเป็นมังกรธาตุไฟนะครับนะมีอีกไหมมีครับผมนะก็ได้แก่ปีที่เรียกว่าเป็นปีกุลนะปีเถาะนะครับแล้วก็ปีมะแม่นะปีกุลปีเถาะปีมะแม่3นักษัตริย์เนี้ยถ้าจับมือร่วมมือกันจริงๆจังๆเนี่ยนะ ก็ทำอะไรก็ราบรื่นมีชื่อเสียงโด่งดังดีด้วยมีเครดิตที่ดีด้วยนะเขาเรียกว่ามังกรเรียกว่ามังกรธาตุไม้นะไฮบอบีนะครับผมนะก็เรียกเป็นมังกรธาตุไม้นะครับแล้วก็อีกนักกษัตริย์หนึ่งนะชุดสุดท้ายเลยนะได้แก่ปีมะเสงปีละกาแล้วก็ปีฉลูนะ3นักกษัตริย์นี้ถ้ารวมกลุ่มกันดีนะครับผมทำจับมือกันสร้างธุรกิจสร้างอาณาจักรก็จะกลายเป็นอาณาจักรของมังกรทองนะครับผมก็จะมีชื่อเสียงมีความร่ำรวยนะมีฐานะที่มั่นคงดีด้วยเช่นกันนะครับผมนะทีนี้เรียกว่าดวงที่โคจรเข้ามาที่เป็นเดือนของช่วงนั้นนะเป็นดาวเทพเจียซิงดาวเทพเสียกัวนั้นนะไม่ได้ช่วยอะไรท่านได้มากมายช่วยได้แค่ระดับหนึ่งท่านเองนะครับผมองค์เทพเจียซิงก็เป็นเทพแห่งเบิกบานใจทำให้ท่านแฮปปี้มีความสุขกายสบายใจองค์เทพเสียกัวก็จะทำให้ท่านเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยคิดใหญ่คิดแล้วละเอียดคิดแล้วได้ IQ ดีคิดแล้วปรากฏว่าต่อยอดได้ดีนะครับผมนะก็เรียกว่าช่วยท่านได้ดีเหมือนกันนะประกอบกับท่านเป็นคนเกิดปีวอกและเดือนนี้เป็นเดือนชวดเข้ามานะก็เลยกลายเป็นภาคีเป็นมังกรธาตุน้ำไปนั่นเองนะครับก็จะได้ความราบรื่นนะสมดุลกันนะได้ความสมผสมกันนะจึงส่งผลให้กับทางด้านหน้าที่การงานของท่านนะครับผมนะอันดับที่หนึ่งเลยนะด้านหน้าที่การงานนะก็ทำอะไรก็ก้าวหน้านะได้ราบรื่นนะการงานอิสระต่างๆงานการงานก็มีความอิสระมีความคล่องตัวกันนะการงานก็มีความมั่นคงนะก็ถือว่าดีนะลงทุนแล้วเห็นผลได้ไวนะก็เรียกว่าถือว่าดีเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านที่เกิดปีวอกนะครับผมนะแต่คนปีวอกเนี่ยปกติแล้วก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวอยู่แล้วนะเอาตัวรอดได้ดีด้วยนะคนปีวอกนะครับผมด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้างครับผมด้านการเงินนะครับคนปีวอกนะในเดือนตั้งแต่วันที่7ธันวาคมจนถึงวันที่6มกราคมปีหน้าการเงินก็มีรายได้เข้ามาดีนะเครดิตของท่านก็ดูดีนะสภาพคล่องก็โอเคใช้ได้นะก็เรียกว่าแต่ทำให้ท่านในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ใจใหญ่นิดนึงกล้าใช้เงินนะใจใหญ่กล้าใช้เงินเพราะว่าดาวเทพเจ็ดซิงค์ส่งเสริมอย่างแรงเลยทำให้ท่านใจใหญ่กล้าใช้เงินกล้าฟุ่มเฟือยนะกล้าทุ่มเงินซื้อความสุขส่วนตัวต่างๆเหล่านี้หลายๆท่านก็จะมีโปรแกรมไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับผมจูงมือสามีจูงมือภรรยาจูงมือคุณลูกไปเที่ยวต่างประเทศนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลจากตัวของท่านเองด้วยนะก็ถือว่าดีนะครับผมนะแล้วก็แต่ว่าเครดิตการ์ดเนี่ยเอาไปแล้วรูดเบาๆก็แล้วกันนะครับผมนะเอาไปแล้วรูดเบาๆเพราะว่าเดือนนี้ท่านจะค่อนข้างจะใจใหญ่ค่อนข้างจะหนักช้อปปิ้งนะก็จะช้อปปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับนะก็เหมือนกับว่าจะเป็นนโยบายช็อปช่วยชาติอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าไปต่างประเทศแล้วไม่ได้ช็อปช่วยชาตินะครับนะก็อันดับที่3ด้านความรักนะเรามาดูกันด้านความรักเป็นอย่างไรบ้างในเมื่อปีวอกเนี่ยทั้งชายและทั้งหญิงนะครับผมนะเกิดปีวอกนะครับผมเดือนนี้เป็นเดือนชวดนะก็เรียกว่าดีกับทั้งชายกับหญิงนะในด้านความรักนะที่จะสามารถผูกมิตรจิตพิตรมิตรใจผูกความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเพื่อนกันมาเป็นแฟนกันมาเป็นคู่รักกันได้ดีนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นความเรียกว่าความลงเอยนะความเป็นโชคเป็นลาภเป็นวาสนาของท่านนะครับผมนะแต่ถ้าท่านเลือกได้นะก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบไว้นะไม่ว่าท่านจะเลือกชายหรือเลือกหญิงนะท่านก็เลือกคู่เลือกฝ่ายตรงข้ามที่เนื้อมือๆนะครับผมนะใบหูนะมีใบหูก็มีหนาเรียกว่ามีแนบนะมีความหนานะรูปปากกว้างนะใหญ่นะครับดีนะลำคอไม่ยาวไปนะลำคอไม่สั้นไปนะตะโพกนะก็มีความอูมนะออกมาเด่นได้ดีไหมดีครับผมนะ ตาโพกนะหรือแก้มก้นนะที่ดีที่สุดของคนนะก็เปรียบได้กับแตงโมครับผมเหมือนกับแตงโมมี2ลูกครับผมนะแตงโม2ลูกนะที่สะท้อนออกมานะครับผมก็ถือว่าเป็นสะโพกบั้นท้ายที่ดีนั่นเองนะน่องขานะก็ต้องมีเนื้อไม่เป็นเรียวๆแบบตะขาตะเกียบอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยนะบั้นปลายชีวิตก็จะแย่นะครับผมนะแล้วก็ในตาอย่าตาโตเกินไปไม่ว่าท่านจะเลือกชายหรือว่าชายจะเลือกหญิงเนี่ยในตาเลือกตาตีๆตาเรียวๆฉลาดที่สุดสุขุมรอบคอบดีมากเลยนะตาอย่างนี้เป็นตาที่ให้คุณให้โชคด้วยกันนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นในตาที่ดีนะครับก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็พูดถึงวันโชคดีแล้วครับผมวันโชคดีของท่านที่เกิดปีวอกนั้นนะก็ได้แก่วันที่7ครับผมวันที่7ธันวาคม8ธันวาคม15ธันวาคม19ธันวาคม20ธันวาคม27ธันวาคม31ธันวาคมและก็วันที่1มกราคม2561นะครับผมนะก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นวันที่ถูกฉลกกับท่านที่เกิดปีวอกนั่นเองนะครับทีนี้มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยว่าดวงจีนเนี่ยใช้ระบบฮวงจุ้ยปรับดวงชะตาให้ร้ายกลายเป็นดีได้ใช่ไหมได้แน่นอนครับผมนะก็พิสูจน์กันมาหลายพันปีแล้วนะครับผมช่วยได้อย่างแน่นอนนะท่านใดที่มาดูดวงจีนกับผมท่านก็จะเห็นว่ามีเอกสารนะเยอะแยะเลยนะที่เป็นภาพห้องนอนตำแหน่งหัวเตียงนอนตำแหน่งที่นั่งประจำต่างๆเหล่านี้นะครับท่านก็จะได้รับไปท่านก็จะได้ทราบว่าดวงชะตาของท่านน่ะนะที่ให้โชคให้ลาภท่านต้องเอาหมอนไว้ทางทิศใดนะเอาศีรษะไว้ทางทิศใดนะเวลานั่งท่านต้องเอาแผ่นหลังอิงทางทิศใดอันนี้เป็นเรื่องของโชคลาภที่ท่านจะได้มาฟรีๆเลยทีเดียวท่านนอนถูกทิศท่านจะได้โชคลาภ 33% ท่านนั่งถูกทิศท่านจะได้โชคลาภ 33% รวมกันแล้วท่านนอนถูกทิศนั่งถูกทิศท่านก็จะได้โชคลาภ 66% เลยทีเดียวได้แบบง่ายๆได้แบบฟรีๆนะครับผมนะเราก็จะต้องมีการแปลงดวงชะตาเกิดของท่านนะครับให้มาเป็นดวงจีนนะครับแปลงเป็นดวงจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าดวงของท่านนั้นเป็นดิถีอ่อนหรือแข็งนั่นเองนะครับผมนะก็เราก็จะมีวิธีการดูนะถ้าดิถีอ่อนเราก็ต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนะสมมติว่าท่านเป็นธาตุไม้นะธาตุไม้ที่อ่อนแอนะเราก็ต้องหาทิศที่องศาที่เป็นธาตุน้ำนะเพราะน้ำเป็นเกิดไม้เสริมดวงชะตาให้กับท่านได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับนะก็จะเป็นเรื่องคำถามที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็มีคำถามอันนึงที่ตอบได้ไม่ยากแต่ว่าดีเทลค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับว่าอยากจะให้สินแสอู๋บอกว่าอาชีพที่เกี่ยวกับห้างทั้ง5ท่าเลยมีอะไรบ้างมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าอาชีพที่เกี่ยวกับธาตุดินนะครับผมในยุคนี้เป็นยุค8พอดีเลยนะตั้งแต่พศ2546จนถึงพศ2567อาชีพนี้อาชีพป๊อปปูล่าสร้างเงินสร้างทองนะทุกประเทศทั่วโลกก็เรียกว่าลุกเคิร์ดหน้าทางด้านธาตุดินก็คือทางด้านสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงต่างๆเอาเนี้ยนะก็จะเป็นป๊อปปูล่านะไปอีกยาวนานนะครับผมนะก็อาชีพธาตุดินก็ได้แก่รับจ้างถมดินครับผมนะรับจ้างถมดินนะทำบ้านเช่าทำอพาร์ตเมนต์ทำอสังหาริมทรัพย์นะทำบ้านจัดสรรเป็นตัวแทนซื้อบ้านขายคอนโดต่างๆแล้วเนี่ยเป็นธาตุดินหมดเลยนะครับรับปูกระเบื้องปูพื้นเซรามิกทำขายเครื่องปั้นดินเผาการแปรสินค้าเกษตรต่างๆแล้วเนี่ยก็เป็นธาตุดินการทำขนมเค้กต่างๆก็ยังเป็นธาตุดินด้วยนะแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวโพดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูก็ถือว่าเป็นธาตุดินแล้วก็อาชีพที่ทุกคนอยากจะใฝ่ฝันอยากจะทำก็คืออาชีพธุรกิจโรงแรมนะเจ้าของตลาดสดเจ้าของตลาดนัดเรียกว่าเป็นเสือนอนกินนะอันนี้คืออาชีพของธาตุดินนะครับอันดับต่อไปคืออาชีพธาตุทองครับผมอาชีพธาตุทองนะได้แก่อาชีพที่ค้าเหล็กรูปพรรณต่างๆนะรวมทั้ง งอกิมนะเหล็กทางด้านวัสดุก่อสร้างนะครับผมนะเครื่องค้าเพชรค้าพลอยนะร้านค้าทอขายทองต่างๆเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอาชีพธาตุทองนะพวกต้มหูสร้อยคอกำไลมือต่างๆเหล่านี้ใช่หมดเลยครับผมนะทองรูปพรรณเหล่านี้จะเป็นอาชีพธาตุทองนะถ้าดวงตาของท่านต้องการธาตุทองท่านค้าขายพวกนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองรวมทั้งนำเข้า import export พวกหมวดเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรกลต่างๆเหล่านี้นะเครื่องมือแพทย์เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะได้โชคลาภอย่างแน่นอนนะครับผมเครื่องจักรกลนะอะไหล่ต่างๆของรถยนต์มือสองนะอะไหล่รถมอไซค์นะแล้วก็งานเกี่ยวกับศาลยุติธรรมนะเกี่ยวกับงานผู้พิพากษาเกี่ยวกับงานอัยการนะเกี่ยวกับทหารตำรวจแล้วก็งานพยาบาลงานของอาจารย์หมอนะเพราะว่าอันรุ่นเหล่านี้เป็นอาชีพที่จัดเป็นอาชีพของธาตุทองนะครับผมธาตุทองก็มีสีประจำตัวเป็นธาตุสีขาวนั่นเองนะครับผมมาดูอาชีพของธาตุน้ำอาชีพธาตุน้ำก็เกี่ยวกับอะไรบ้างอาชีพธาตุน้ำก็เกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆนะไม่ว่าจะปิ้งย่างทอดต่างๆเหล่านี้จะต้องมีเครื่องดื่มบริการอยู่แล้วของที่เข้าไปในปากแล้วก็ปัสสาวะออกมาเป็นน้ำนั่นแหละครับคืออาชีพธาตุน้ำครับผมนะร้านอาหารก็เป็นอาชีพธาตุน้ำพวกร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะซื้อมาขายไปนะร้านโชว์หวยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชิปปิ้งนะชิปปิ้งเดินเรือวิ่งหางยาวเรือวิ่งเรือหางยาวต่างๆเนี่ยนะการทำสินค้า import export นะรถบัสทัวร์บริษัททัวร์ตำแหน่งมัคคุเทศก์นะครับค้าส่งอาหารทะเลต่างๆเหล่านี้ค้าส่งน้ำแข็งนะขายเหล้าขายเบียร์ขายน้ำอัดลมนะทำงานธนาคารทำงานอยู่ในธนาคารทำงานการเงินนะเป็นที่ปรึกษาการเงินก็เป็นธาตุน้ำนอกจากนี้ร้านนวดแผนโบราณต่างๆร้านสปาทำสระว่ายน้ำก็เป็นธาตุน้ำเช่นกันสีที่ประจำตัวของธาตุน้ำได้แก่สีฟ้าอ่อนฟ้าแก่สีน้ำเงินอ่อนน้ำเงินแก่สีเทาสีดำครับผมนะสีของธาตุไม้ครับผมสีของธาตุไม้ก็เช่นง่ายๆนะก็พวกบรรดาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเช่นในห้างเดินในห้างก็จะเห็นอินเด็กซ์ SB เฟอร์นิเจอร์นะพวกบริการรับจัดสวนต่างๆเหล่านี้เป็นธาตุไม้หมดเลยนะพวกค้าขายพวงมาลัยนะทำพ่อค้าตามปากของตลาดเนี่ยเป็นอาชีพธาตุไม้หมดเลยปลูกข้าวการเกษตรเสื้อผ้าการ์เมนต์นะครับกระดาษถ่ายเอกสารร้านถ่ายเอกสารนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์ก็เป็นธาตุไม้หมดเลยเป็นอาชีพครูนะสอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือผลิตตำราขายนะงานที่ปรึกษานะงานที่ต้องใช้ความคิดงานด้านช่างฝีมือช่างตัดผมช่างเสริมสวยนะบริษัทเครื่องเขียนนะเช่นบริษัทนานมีท่านดูคิดว่านานมีเดือนหนึ่งปีหนึ่งขายต้องยอดขายตั้งกี่พันล้านนะครับนะเครื่องใช้สำนักงานนะออฟฟิศกระดาษ A4 นะขายส่งกล้วยไม้ร้านขายใบชานะร้านขายผ้าเป็นผืนๆเนี่ยล้วนแต่ว่าเป็นธาตุไม้ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับนะสีของธาตุไม้ก็ได้แก่สีเขียวอ่อนสีเขียวแก่สีเขียวขี้ม้านะครับแล้วก็อาชีพธาตุไฟนะครับอาชีพธาตุไฟก็ได้แก่พวกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าโคมไฟต่างๆกลุ่มพลังงานเชื้อเพลิงเช่นบริษัททำงานบริษัทเชลบริษัทเอสโซบริษัทปตท.ทำงานเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันนะขายส่งแก๊สนะแล้วรวมทั้งสารอีเวนต์นะสารอีเวนต์ก็เป็นธาตุไฟทั้งหมดเลยนะพวกโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้านะดีมากนะเครื่องสังกะพันก็จะเป็นธาตุไฟนะครับสังกะพันขายธูปขายเทียนนะรวมทั้งอาชีพหมอดูนะก็เป็นอาชีพเกี่ยวกับธาตุไฟด้วยเช่นกันพูดถึงอาชีพธาตุไฟท่านใดก็ตามที่ดวงชะตาเช็คตามดวงเกิดเรียบร้อยแล้วตามดวงจีแล้วธาตุไฟเป็นธาตุที่ให้คุณกับท่านจะเรียนให้ท่านทราบว่าในปีพ.ศ. 2567นะครับผมมีดวงเฮงนะเรียกว่าเฮงดับเบิลเฮงเลยอาชีพธาตุไฟจะเป็นจุดไคลแม็กซ์เป็นอาชีพที่ทำให้ผู้คนในโลกนี้ร่ำรวยอย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2567 68เป็นต้นไปเนี่ยนะรวมกันเป็นระยะเวลา20 ปีจะ เป็นดาวเก้าเข้ามาแล้วครับผมดาวเก้าก็คือดาวเกี่ยวกับธาตุไฟนะอาชีพบรรดาเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องอินเทอร์เน็ตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเราเนี้ยจะกลายเป็นของเก่าแทบไม่มีค่าหาค่าไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมนะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะท่านใดที่อยากจะเหมาะสมกับอาชีพธาตุไฟท่านมีอาชีพอื่นที่กระผมไม่สามารถพูดได้จะเป็นอาชีพใหม่ๆที่ทำให้ท่านร่ำรวยอย่างรวดเร็วอย่างปาฏิหาริย์ด้วยนะครับผมนะก็เวลาก็พอสมควรแล้วครับผมนะก็กระผมก็ขออนุญาตยืมมืออันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะเบอร์มือถือของกระผมก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอกราบขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้ความกรุณาเมตตานะก็ขอทุกท่านนะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพนะครับก็โชคดีตลอดกาลครับบายบายใจเจียนยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดทั้งหมดที่รู้สึกบอกตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใคร